ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมกับคุณธนวันเป็นเหมือนผมหรือเปล่าเวลาเจออากาศร้อนๆเหงื่อใครไหลเยิ้มแบบนี้อยากจะอาบน้ำบ่อยๆอยากจะสระผมบ่อยๆเหลือเกินดิฉันเวลาเจออากาศหนาวชอบอาบน้ำบ่อยๆอาบน้ำอุ่นร่างกายจะได้อุ่นๆตัวยิ่งแตกนะคุณ ถึงว่าทำไมจับไปในตัวแตกเปรี้ยๆเลยชอบอาบน้ำอุ่นนี่เองผิวอาจจะไม่ดีแต่คุณผู้ชมท่านไหนนะฮะที่ช่วงนี้อาบน้ำบ่อยๆแล้วก็สระผมบ่อยท่านก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้มูลค่าตลาดของตลาดแชมพูในบ้านเราเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะเวลาทุกครั้งที่อาบเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองใช่ไหมเดี๋ยวพอมันสิ้นเปลืองบ่อยๆก็ไปซื้อบ่อยอีกใช่ไหมใช่ฮะแล้วณขณะนี้นะครับเอาปีที่ผ่านมาแล้วกัน2555ตลาดแชมพูในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 15,000 ล้านบาทครับแต่ถามว่าแล้ว 15,000 ล้านบาทนี้แบ่งเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างตลาดแชมพูบ้านเราเขาแบ่งเป็น2เซกเมนต์ครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มเพื่อความงามหรือว่ากลุ่มเพื่อบิวตี้นั่นเองโดยมีมูลค่า 6,900 ล้านบาทปีที่แล้วเติบโต 9.4% ครับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มเฮลท์ก็คือกลุ่มที่ใช้ในการขจัดรังแคมูลค่าจะน้อยกว่าอยู่ที่ 3,500 ล้านบาทเติบโตขึ้นมา 13% และพอเข้าสู่ปี2556นี้ครับปรากฏว่าในไตรมาสแรกเนี่ยอัตราการเติบโตของตลาดแชมพูบ้านเราเติบโตในอัตราที่ชะลอลงครับโดยเติบโตเพียงแค่ 2-3% เท่านั้นก็ต้องไปถามถึงสาเหตุกันหน่อยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์เส้นผมของ Unilever Thai Trading คุณสุทธิภาปัญญามหาทรัพย์ก็บอกเหตุผลนะครับเป็นเพราะว่าผู้บริโภคส่วนหนึ่งเขาเป็นห่วงภาวะน้ำท่วมตั้งแต่ปี54เพราะฉะนั้นพอมาปี55ก็เร่งซื้อแชมพูมากักตุนกันครับและพอเข้าสู่ปี56ปุ๊บก็ไม่ซื้อแชมพูยังคงใช้แชมพูที่ซื้อมากักตุนตั้งแต่ปี55เพราะฉะนั้นยอดขายก็เลยโตแค่ 2-3% เท่านั้นและตลาดแชมพูล่าสุดนี้นะครับที่ทางด้านของ Unilever ให้ความสำคัญจะไปบุกตลาดเพิ่มเติมก็คือกลุ่มของการใช้เพื่อที่จะบำรุงผมแล้วไม่ต้องล้างนะฮะก็คือพอใช้เสร็จเนี่ยบำรุงผมเรียบร้อยออกไปทำการทำงานได้เลย ซึ่งกลุ่มนี้ตลาดอาจจะไม่ใหญ่มากมูลค่าไม่กี่ร้อยล้านแต่การเจริญเติบโตดีเหลือเกิน ส่วนกลุ่มที่ใช้กลุ่มนี้เยอะๆครับก็คือกลุ่มที่มีอายุ 18-30 ปีก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ Unilever เนี่ยจะพุ่งเป้าไปเป็นหลักในช่วงนี้ค่ะก็เห็นแล้วเพลินนะคะดูพรีเซนเตอร์แล้วเพลินดูณเดชน์แล้วเพลินใช่ไหมตอนนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นบอยปกรณ์นะเสียดายตอนนั้นผมไม่ว่างอุ้ยก็เลยจะเป็นคุณวนัยเนี่ยเสยผมทีล่วงมาติดเต็มกำมือเลยถือว่าเป็นตลาดที่คือคักมากสมควรนะเพิ่งได้ไอเดียใหม่จากคุณนี่แหละว่าเวลาอาบน้ำไปก็คิดว่ากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเงินไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้มองโลกในแง่ดีไหมมองโลกในแง่ดีนะคะอ่ะดิฉันพามาดูอีกหนึ่งอุตสาหกรรมค่ะที่เป็นไฮไลท์สำคัญในปีนี้เลยทีเดียวนั่นก็คือการประมูลดิจิตอลทีวีนั่นเองปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางอินทัชเนี่ยเขามีการประกาศแล้วใช่ไหมว่าเขาจะประมูลดิจิตอลทีวีใช่ครับแล้วปรากฏว่าเขาให้บริษัทหนึ่งนะคะไปศึกษาค้นคว้าวิจัยดูค่ะว่าถ้าสมมติว่ามีการเปลี่ยนผ่านจากระบบทีวีแบบอนาล็อกไปเป็นแบบดิจิตอลนั้นจะมีเม็ดเงินโฆษณาเติบโตขนาดไหนตอนนี้เม็ดเงินโฆษณาในตลาดอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านบาทนะเขาบอกว่าความเป็นไปได้ที่เม็ดเงินโฆษณาจะโตขึ้นมาสูงถึง 100,000 ล้านบาทมีสูงเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นใส่เกียร์5เดินหน้าเต็มที่เลยสำหรับการประมูลดิจิตอลทีวีครั้งนี้ในฝั่งของ InTouch เองนั้นเนี่ยเขาเตรียมที่จะประมูลดิจิตอลทีวีทั้งหมด2ช่องด้วยกันค่ะช่องแรกนะคะก็คือช่องเด็กนั่นเองค่ะและอีกช่องนึงนะคะก็เป็นช่องเกี่ยวกับวาไรตี้ค่ะแต่กำลังดูอยู่นะคะว่าเอ๊ะวาไรตี้ที่จะประมูลเนี่ยจะเอาเป็น HD หรือว่า HD ดีนะคะก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าแต่ที่แน่ๆเตรียมเงินในกระเป๋าไว้แล้ว 2,000 ล้านบาทค่ะประธานกรรมการบริหารของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นนะคะหรือว่า InTouch Group เนี่ยคุณสมประสงค์บุญยชัยก็บอกเลยนะคะว่าแม้เนี่ยมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วนะ 2,000 ล้านลุยเต็มที่ประมูลเพราะว่ารู้เลยว่าเม็ดเงินโฆษณาที่รออยู่ในตลาดข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมีโอกาสเพิ่มขึ้นแน่นอนอย่างที่มีการไปสำรวจตรวจสอบมาแล้วถ้าหากว่าประมูลได้ปุ๊บนะคะคือเขามีการเตรียมที่จะประมูล2ช่องก็อย่างที่บอกช่องเด็กแล้วก็ช่องวาไรตี้แต่ช่องวาไรตี้นี่จะเป็น HD มาอยู่รอดูความคืบหน้าอีกทีนะคะเขาบอกว่าถ้าเขาประมูลได้นะคุณมนายเขาจะมีการเข้าไปซื้อกิจการบริษัทผู้ผลิตคอนเทนต์หรือว่าซื้อตัวผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการทำช่องเด็กช่องวาไรตี้เนี่ยมาเลยแล้วเพราะว่าเขาได้ไลเซนส์จากกสทช.แล้วแล้วก็จะมีการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาทันทีเพื่อดำเนินธุรกิจนะคะคาดว่าน่าจะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีเพราะว่าเขามีเงินไงมีเงินไปลงทุนเพราะเขาไปซื้อไลเซนส์มาประมูลไลเซนส์มาได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องการบุคลากรเขาก็จะไปไล่ซื้อตัวบุคลากรในท้องตลาดนี่แหละแล้วก็เอามาลุยเพื่อที่จะไปกวาดเค้กของเม็ดเงินโฆษณาที่อยู่ในตลาดนี้ซึ่งเบื้องต้น 60,000 ล้านอีกหน่อยเขาบอกว่าแสนล้านแน่นอนใครที่มีคอนเทนต์เด็กๆอยู่นี่ก็เตรียมตัวได้ดีเลยฮะอินทัชมาซื้อของท่านแน่นอนใช่เพราะบอกว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่ซื้อตัวผู้บริหารนะถ้ามีความเป็นไปได้ซื้อกิจการไปเลย
ซื้อบริษัทที่ทำคอนเทนต์ไปเลยระดับอินทัชแล้วเงินหนาขนาดนี้นะครับแล้วก็คงจะเอาช่องวาไรตี้ที่เป็น HD แหละ SD ก็ดูจะน้อยไปสำหรับอินทัชใช่เพราะเงินสดเขาแค่ 2,000 ล้านเองนะบอกว่าเบาๆเลยนะเบาๆ 2,000 ล้านอยู่ในกระเป๋าแล้ว คือมากกว่านี้เขาก็มีไงใช่ครับมีเงินสดอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับ ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจในรอบวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับผมโมนายและคุณธนวรรณพร้อมทีมงานได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 10:00 น.วันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ